สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องโลกย้ำคิดย้ำทันมาฝากครับเราลองมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนดีกว่าว่าโลกย้ำคิดย้ำทำนั่นคืออะไรในทางการแพทย์เรามองกันว่าคนที่ถูกเรียกว่าเป็นโรคป่วยที่โลกย้ำคิดย้ำทำมีอาการสำคัญ2ประการคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจและสร้างปัญหาต่อการทำกิจวัตรประจำวันการทำงานหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาการดังกล่าวได้แก่อาการย้ำคิดคือการมีความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองซ้ำๆโดยไร้เหตุผลซึ่งก่อให้เกิดความกังวลใจความไม่สบายใจอย่างมากเช่นคิดซ้ำๆว่าจะทำสิ่งใดดีและไม่ทำสิ่งใดดีกับตนนี่รักคิดซ้ำๆว่าจะรบหลู่หรือด่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดซ้ำๆว่าลืมปิดแก๊สหรือลืมล็อกประตูบ้านเป็นต้นโดยที่ตนเองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องคิดเช่นนั้นการย้ำทำอาการย้ำทำคือพฤติกรรมการกระทำอย่างซ้ำๆเพื่อป้องกันหรือช่วยลดความไม่สบายใจจากการย้ำคิดข้างต้นและเป็นการกระทำที่ตนเองรู้สึกได้ว่าไร้เหตุผลไร้สาระที่จะกระทำแต่ก็หักห้ามจิตใจไม่ให้ทำไม่ได้เช่นเช็คลูกบิดประตูหรือวาล์วแก๊สซ้ำๆเพื่อให้แน่ใจว่าปิดเรียบร้อยแล้วล้างมือซ้ำๆพอคิดว่ามือสกปรกเป็นต้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไปพบแพทย์ฝ่ายกายมากกว่าพบแพทย์ทางจิตใจโดยตรงอาการที่นำมาพบแพทย์บ่อยๆเช่นแผลถลอกที่ข้อมือมือเปื่อยเหงื่ออักเสบจากการแปรงฟันบ่อยๆในผู้ป่วยเด็กพ่อแม่อาจพามาตรวจด้วยพฤติกรรมซ้ำๆของเด็กสาเหตุของการเกิดโรคมีอยู่2ปัจจัยใหญ่ๆแบ่งเป็น1ปัจจัยด้านชีวภาพพบว่าในผู้ป่วยย้ำคิดย้ำทำมีความผิดปกติการสื่อสารประสาทบางชนิดเช่นสารเซโรโทนินการทำงานของสมองส่วนหน้าเพิ่มมากกว่าปกติรวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรมก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันปัจจัยที่2ปัจจัยด้านจิตใจผู้ป่วยจะมีความขัดแย้งในระดับจิตใจใต้สำนึกและพยายามใช้กลไกทางจิตเพื่อจัดการกับความตึงเครียดในจิตใจแต่ไม่ได้ผลกับส่งผลให้เกิดการแสดงออกเป็นอาการดังกล่าวครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ